วันนี้คนพูดถึงณเดชน์ยาย่าเห็นทุกเพจลงข่าวหมดเลยลงภาพคู่เฮ้ยน่ารักจริงๆเขาบอกดีกีความหวานเพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับณเดชน์คุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาเนี่ยที่ตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการดูจะสวีทกันแบบรัวๆเลยเนาะล่าสุดน้องณเดชน์ได้โพสต์ภาพคู่กับยาย่าแก้มแนบแก้มอย่างนี้เลยนี่พร้อมระบุแคปชั่นอีโมจินะฮะเป็นรูปหัวใจสองดวงด้านยาย่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงจังเลยค่ะงานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแห่คอมเมนต์กันเต็มเลยนี่นี่ดูดิเนี่ยหมากปรินโหคิมเบอรี่เนี่ยเห็นไหมแหมคุณหมากกับคุณคิมคุณก็ไม่เบากับคุณยาย่าคุณณเดชน์เลยคู่นี้ก็หวานมากเหมือนกันไม่ควรจะโหจะเข้านะเขาเป็นเนาะน่ารักเนาะวัยเจริญพันธุ์เป็นคู่ที่น่ารักอ่ะเนาะอันนี้คือเขาไม่ว่าเขาถ่ายด้วยกันหรือว่าแต่เพราะน่าจะเป็นภาพเก่าป่ะแม่ไม่รู้เพราะน้องยาย่าบอกว่าคิดถึงจังเลยค่ะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่ามีบางคนเขียนแซวบอกว่าคงคิดถึงเดือนนี้ตั้งแต่เปิดเคอร์ฟิวดาราจะไม่มีเวลาเจอกันเท่าไหร่เพราะว่าต้องถ่ายละครกับไปทำงานนั่นตอนนี้เขาบอกดาราถ้าเป็นดาราเนี่ยตอนนี้เป็นงานแน่แต่คือคุณยังเป็นดาราอยู่จริงๆเพราะว่าตอนทุกคนจะต้องโดนอัดคิวหมดเลยใช่เขาอยากปิดกล้องกันแล้วไงอยากทำให้เสร็จใช่ไหมล่ะถ้าสมมติคุณรับละครไว้ตั้งแต่ต้นปีช่วงนี้มีเวลานอนก็ดีแล้ว